รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านล่วงหน้าเลยนะคะอีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วค่ะหลายคนคงเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางกลับบ้านไปสาดน้ำไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสำคัญนี้นะคะที่สำคัญค่ะตอนนี้มีการรณรงค์หลายเรื่องนะคะทั้งการเดินทางปลอดภัยทั้งเรื่องการประหยัดน้ำในการเล่นน้ำช่วงสงกรานต์รวมทั้งการจัดโซนปลอดเหล้าสำหรับหลายๆคนที่ร่วมเล่นสงกรานต์ด้วยนะคะทั้งหมดก็ยังคงความสนุกสนานเหมือนเคยเพียงแต่ว่าปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งขันใบน้อยขวดฟอกกี้ถูกนำมารณรงค์เล่นน้ำปีนี้ค่ะให้เข้ากับสถานการณ์ภัยแล้งช่วยการประหยัดน้ำและสืบทอดประเพณีสงกรานต์ค่ะนอกเหนือจากนี้ยังมีการรณรงค์เมาไม่ขับถ้าฝ่าฝืนจับปรับยึดรถทันทีด้วยนะคะขณะที่การจัดงานสงกรานต์ตามถนนหรือสถานที่สำคัญก็ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาดเพื่อให้การเล่นสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์แต่ว่าให้เป็นเน้นการแสดงวัฒนธรรมและประเพณีแบบไทยๆแทนค่ะนายแพทย์คำนวณอึ้งชูศักดิ์บอกว่าปีนี้เน้นให้ท้องถิ่นและเจ้าภาพที่จัดงานให้ความสำคัญในการจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าโดยมีพื้นที่เล่นน้ำ150แห่งให้ความร่วมมือค่ะส่วนใหญ่เป็นถนนตระกูลข้าวต่างๆ50สายทั่วประเทศเลยค่ะให้เป็นสงกรานต์วิถีไทยเป็นสงกรานต์ที่ปลอดเหล้าเป็นสงกรานต์ที่ปลอดภัยแล้วก็ปีนี้เพิ่มพิเศษก็คือว่าประหยัดน้ำนะครับเป็นการเปิดศักราชใหม่เลยว่าสงกรานต์ที่สนุกสนานแล้วก็รักษาประเพณีเป็นความคิดริเริ่มของท้องถิ่นแล้วก็คนจัดงานเขาเองนะครับเขาสมัยก่อนเนี่ยเล่นน้ำใช้น้ำเปลืองมากเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นเขาก็รณรงค์ให้ใช้วิธีซิดแทนสาดประพรมน้ำนะครับบางจังหวัดก็ใช้ขันเล็กๆผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยเหมาะกับสังคมไทยในปัจจุบันนี้เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกจังหวัดช่วยกันรณรงค์เล่นสงกรานต์แบบประหยัดน้ำเช่นที่ถนนข้าวเหนียวค่ะมีการเล่นน้ำอย่างประหยัดใช้การชิดแทนสาดด้วยการปะพรมน้ำจากอุปกรณ์ต่างๆเช่นขวดน้ำเจาะรูแล้วสะบัดหรือว่าฉีดน้ำจากขวดฟอกกี้แม้แต่รดน้ำด้วยขันเล็กๆก็ทำให้ประหยัดน้ำได้มากและยังรักษาประเพณีไทยไว้ได้ถนนข้าวสารจะลดซุ้มน้ำค่ะห้ามใช้แป้งงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าพื้นที่เหมือนกับที่สีลมเลยนะคะเข้มงวดการเล่นน้ำมากขึ้นกว่าปีที่แล้วทั้งหมดเป็นการจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าเพื่อความปลอดภัย77พื้นที่ทั่วประเทศค่ะตามคำขวัญสงกรานต์วิถีไทยปลอดเหล้าปลอดภัยใช้น้ำน้อยค่ะแค่ปรับอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะก็จะทำให้ทุกท่านได้มีความสุขช่วงเทศกาลสำคัญในสงกรานต์นี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามีบางเรื่องก็ต้องปรับเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมใจกันค่ะทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงช่วงเดินทางสงกรานต์นี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้ากันค่ะจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ
ชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงนะคะยังติดตามเรื่องเกี่ยวกับสงกรานต์กันอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางในช่วงสงกรานต์แบบนี้ค่ะใครที่ไปละเมิดกฎหมายนะคะการดื่มเหล้าในขณะขับรถให้ระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าสงกรานต์นี้มีการใช้กฎหมายเอาผิดคนที่ทำผิดมากเป็นพิเศษค่ะแม้สถิติของอุบัติเหตุในปี2558ของประเทศไทยลดลงมากกว่า 2,000 รายแต่ประเทศไทยยังคงติดอันดับการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นที่2ของโลกรองจากลิเบียอยู่นะคะสาเหตุเกิดจากเมาสุราค่ะร้อยละ39การใช้ความเร็วเกินกำหนดตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ24และการใช้ความเร็วเกินกำหนดบนทางหลวงนั้น2ใน3มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นค่ะเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้มีการรณรงค์ขับรถในเขตเมืองท่านใช้ความเร็วเพียง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับรถนอกเขตเมืองท่านใช้ความเร็วได้เพียง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุท่านยังมีโอกาสรอดชีวิตได้3ถึง4เท่านะคะปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขอยู่ที่364รายตลอด7วันนะปีนี้เราตั้งเป้าลดลงครึ่งหนึ่งเลย 50%นะสาเหตุที่เราตั้งเช่นนี้เพราะว่าเราอยากเห็นการขับเคลื่อนของกลไกทั้งระบบนะฮะสิ่งที่เราอยากเห็นหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทุกภาคส่วนทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาทำกันแล้วได้สำเร็จไม่เพียงเท่านี้สถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจัดตั้งจุดบริการพักคนและพักรถค่ะระหว่างที่ท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาตลอดทั้งเส้นทางเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงปัญหารถเสียหายในระหว่างทางด้วยนะคะส่วนบางนัดของผมเราจะมีการบริการรถที่เข้ามาซ่อมมีจุดพักผ่อนของคนนะครับแล้วก็ของรถจะมีช่างซ่อมตลอด24ชั่วโมงเดินทางเข้ามาแบบแล้วมีแนะนำจุดท่องเที่ยวด้วยในตรงนี้แล้วก็มีเครื่องดื่มบริการผ้าเย็นบริการซัพพอร์ตให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนครับจริงๆเนี่ยเราก็จะตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับก็จะอยู่ประมาณ10ถึง15รายการทั่วไปนะครับน้ำมันเครื่องน้ำกันน้ำหม้อน้ำอะไรพวกนี้ครับที่เป็นพื้นฐานที่ต้องเช็คตลอดนะครับอันนี้เราจะตรวจเช็คให้ส่วนอีกแบบนึงก็คือรถที่มีอาการเสียหายชำรุดในอาการหนักๆเนี่ยเราก็จะดูเบื้องต้นให้นะครับซึ่งเราบางอาการเราจะซ่อมให้ได้นะครับบางอาการเนี่ยถ้าเราซ่อมไม่ได้เนี่ยที่จำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จะมองหาอู่ใหญ่ๆ ให้นะครับคอยดูแลส่วนตำรวจทั่วประเทศได้ระดมกำลังตั้งจุดตรวจให้มากขึ้นค่ะตรวจวัดความเร็วตรวจวัดการเมาแล้วขับการทำผิดกฎหมายจราจรโดยตำรวจจะจับปรับยึดรถยนต์ไว้ทันทีนะคะส่วนคนที่ดื่มแล้วขับแล้วปฏิเสธการตรวจแอลกอฮอล์มีโทษเท่ากับการดื่มแล้วขับรถเลยล่ะค่ะโอ้ยทางที่ดีก็คือทุกๆท่านใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ค่ะก็ไร้ปัญหาตามมาด้วยนะคะไม่ต้องไปเจอตำรวจทั้งจับทั้งปรับทั้งขังคุกอีกต่างหากค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าติดตามสุขแบบไทยใจพอเพียงไปดูเรื่องสนุกสนุกจากลพบุรีค่ะย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
PTT Global Chemical 1ใน10บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI ชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะที่บอกว่าเป็นเรื่องสนุกสนุกจากลพบุรีค่ะเป็นของที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะทั้งในเรื่องการทำการสร้างสรรค์แล้วก็รายได้ค่ะทำให้คนที่ลงมือทำเนี่ยนะคะเป็นคนสร้างสรรค์เนี่ยก็มีความสุขตามไปด้วยแล้วก็ได้รับบางอย่างตอบแทนมากกว่ารายได้ด้วยค่ะตุ๊กตาลิงปั้นจากดินไทยหรือดินสะพองท่าทางน่ารักปนเพลินตามอุปนิสัยของลิงลพบุรีตุ๊กตาเหล่านี้เป็นของที่ระลึกของจังหวัดค่ะมีการเริ่มสอนจากเทศบาลเมืองเขาสามยอดมาจนถึงคุณเยาวลักษณ์เกิดสิริที่เรียนรู้วิธีปั้นตุ๊กตาซึ่งบางท่าบางทางก็เกิดจากคุณเยาวลักษณ์สร้างสรรค์ขึ้นมาเองค่ะตอนแรกๆเองเนี่ยพี่ก็เป็นแม่บ้านนะคะพอดีว่าทางเทศบาลเนี่ยก็จัดฝึกอบรมอาชีพพี่ก็ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ได้มาสัมผัสด้วยว่าการปั้นลิงนี่มันปั้นมีท่าทางต่างๆมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วเรามีความสุขแล้วลีลาของมันนี่เวลาดูหน้ามันแล้วก็มันจะน่ารักเราจะต้องออกแบบลิงหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ของเราก่อนว่าเราจะปั้นลิงในลักษณะท่าทางแบบไหนเราจะมาประกอบกับอะไรแล้วก็จะเริ่มจากจุดนั้นก่อนก็คือการออกแบบการปั้นลิงสำหรับคุณเยาวลักษณ์ไม่ได้เป็นแค่อาชีพเท่านั้นนะคะแต่ยังรู้สึกว่าได้เป็นการผ่อนคลายคือเหมือนคลายเครียดไปในตัวค่ะแล้วเราก็จะมาปั้นโดยการใช้ดินสอพองนี่นะคะที่เป็นที่จังหวัดลพบุรีเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยของประเทศว่ามีดินสอพองที่ดีที่สุดเราก็จะใช้ตัวนี้มาเป็นการเพิ่มมูลค่าจากที่เป็นดินกิโลละ2บาทหรือ3บาทแล้วก็สามารถมาปั้นเป็นลิงให้มีมูลค่าเพิ่มได้กลุ่มของเรานะคะก็จะได้รับเชิญจากทางหน่วยงานหรือว่าทางเทศบาลเนี่ยให้ไปสอนเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าตามโรงเรียนหรือว่าตามสถานที่ต่างๆนะคะรู้สึกมีความสุขมากนะคะที่เราได้จากจุดเริ่มต้นเราทำแค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวแต่เราสามารถเผยแพร่ให้เด็กๆได้ปั้นแล้วก็เวลาเขาปั้นไปแล้วเขาจะรู้สึกก็มีความสุขฉันทำเองได้แล้วลิงก็ออกมาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ได้รับมากกว่ารายได้คือคุณเยาวลักษณ์ได้รับรอยยิ้มของผู้เรียนเมื่อไปเป็นวิทยากรตามที่ต่างๆทั้งหมดนี้ทำเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ได้อีกยาวนานค่ะเป็นบทพิสูจน์จริงๆนะคะว่าความสุขเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานดีๆค่ะหมดเวลาของสุขแบบไทยใจพอเพียงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเดินทางช่วงสงกรานต์ขับขี่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์แล้วก็สาดน้ำเล่นน้ำกันอย่างประหยัดด้วยนะคะอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้มากที่สุดค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ